สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็ยินดีรับสู่รายการสมฮีเด้อที่แห่งนี้ผมมาคือศาลเฮียนนะครับทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าศาลเฮียนไงเชิญตามได้เลยครับผมครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ที่มาศาลเฮียนแล้วหน้าที่แห่งนี้คือมีชาวบ้านเล่ามาให้ผมฟังทางอินบ็อกซ์ว่าสถานที่แห่งนี้มีเจ้าของบ้านได้เสียชีวิตไปแล้วและหายตัวไปอย่างสับสนตอนนี้คือไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างซึ่งเขาเล่ากันว่ามีคนเดินผ่านมามีเสียงบ้างมีอะไรบ้างซึ่งนักสารบ้านนี้ครับสารที่นี่นะครับผมที่เขาได้รู้กันว่าเจ้าของบ้านได้หายสับสนไปก็ได้ยินหลายอย่างในตำนานเขาและตอนนี้ให้ผู้ชมที่สารตัวนี้ครับครับผมทุกคนได้สำรวจแล้วใช่ไหมครับผมเรามาสอบถามกับชาวบ้านที่นี่ดีกว่าจะทำไงครับนี่คือชาวบ้านที่เขาบอกสมุทรสวัสดีครับคุณลุงผมนี่คือชาวบ้านท่านหนึ่งดวงสำคัญนี่อยากสอบถามว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีตำนานพวกสัตว์เลี้ยงที่ว่าชาวบ้านเขาพูดกันหรือเปล่าก็อยากจะถามว่าเคยพบประสบการณ์เหตุการณ์ที่เขาเล่าอะไรครับลุงได้เจอกับวิญญาณซึ่งมองไปแล้วมันไม่มีหน้าไม่มีหน้าไม่มีหน้าไม่มีตาปากก็ไม่มีจมูกไม่มีแต่มันเดินนะแต่ขาไม่มีในเหตุการณ์นี้คือนอกบ้านหรือบ้านครับในบ้านแต่ลุงอยู่นอกบ้านลุงเลยตกใจลุงวิ่งกลับบ้านลุงวิ่งกลับบ้านขอบคุณมากครับคุณลุงคุณลุงอยากจะฝากอะไรกับทางรายการสมิเดอร์ไหมครับอยากฝากเด็กๆทุกคนนะอย่าลืมกินนมเดี๋ยวโตไม่ไหวอย่าลืมกินนมเดี๋ยวโตไม่ไหวแค่นี้ลุงเนี่ยเป็นคนนี่เดินผ่านเดินไปเดินมาก็นึกว่าวิญญาณเจ้าของบ้านเราเก็บคอไปเก็บคอครับของบ้านไม่เก็บไว้แล้วครับเก็บเสื้อผ้าโอเคตายตายเป็นคนบ้านหลัง